ทำลายแล้วหกห้าคนมาไล่เลยสวัสดีทุกท่านทุกคนตอนนี้ไปสร้างการการปราจีนครร่วมเป็นจากตับคอเลยแม่จะพาเพื่อนมาเที่ยวสถานที่ต่างๆอยู่จุดใจกลางนครร่วมเป็นจากในมือนี้ซึ่งว่าก็จะเป็นข้างทวีปเลยเนาะที่มีโอกาสได้พาพ่อและแม่เนาะมาเที่ยวเลาะอยู่จุดใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้เข้ามานี่อยู่นี่จะเป็นสั้นลุมของประตูใส่เนาะมันก็จะมีค่ายเครื่องเป็นเครื่องที่ระลึกยังหลายๆอย่างเลยนี่เนาะอันนี้เนาะเครื่องที่ระลึกเนาะจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะจะมีหลายอย่างเนาะเป็นเครื่องอันนี้เป็นเครื่องเก่าเนาะนี่นะเครื่องเก่าเนาะมีเงินเนาะเงินในสมัยก่อนเนาะเงินเลี่ยนเนาะเครื่องเก่าเนาะจะมีเครื่องประดับแดนอันนี้เครื่องประดับมีสายคอสายแขนนะสายคอสายแขนได้เลยนะนี่เนาะก็จะมีต่างประเทศแดนเนาะเพิ่นก็เริ่มมาเที่ยวนะสมาชิกก่อนนี้เพิ่นจะอนุญาตให้ขึ้นไปถึงนะแต่ว่าในระยะล่างมานี่มันบ่ให้ขึ้นไปแล้วเนาะตอนนี้พ่อหาแกขี่รถตุ๊กๆไปต่อที่พระธาตุล่วงนะเห็นนะตอนนี้พ่อหาแกเดินทางมาฮอดที่พระธาตุล่วงเนาะขี่รถก็ไม่ได้ไกลเนาะออกจากประตูใส่มาที่พระธาตุล่วงนี่ก็ประมาณ5หรือว่า10นาทีประมาณนี้เนาะพระธาตุล่วงก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนะอยู่ที่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้เนาะก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งว่าทุกๆปีเนาะมันก็จะมีเสริมฉลองบุญพระธาตุล่วงเขาเข้ามาทางไหนนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะเพื่อการเอาเป็นดอกไม้ธูปเทียนเนาะเพื่อการย่างอ้อมพระธาตุล่วงนี้นะเขาก็สามารถซื้อเป็นดอกไม้เป็นอย่างว่าสักการะบูชาเนาะซึ่งว่าทุกๆปีเนาะมันก็จะมีเวียนเทียนมีเวียนเทียนเหมือนสิ้นใหญ่เนาะมันจะมาเวียนเทียนในบางช่วงเทศกาลหรือว่ามือบุญ
มันจะมีเวียนเทียนอยู่ที่พระธาตุร่วงแห่งนี้เนาะทางไหนนี่อะไรนะจะงดงามเลยเนาะนี่เราอยู่จุดบริเวณเดินพระธาตุร่วงนี่พระก็จะมีค่ายดอกบัวเนาะจะนี่เนาะดอกบัวซื้อไปบูชาก็ได้เนาะแล้วเพิ่นก็จะค่ายน้ําแดอยู่นี่เนาะสําหรับค่ายน้ําตอนนี้นะก็เอาน้ํามากินครับพ่อพาแม่เนาะไปย่างมาเมื่อยเนาะมาซื้อน้ําอยู่นี่นี่นะเพิ่นจะค่ายน้ําดื่มเนาะจังเนาะมีสุราตะซอยที่กันน้ําดื่มหมดน้ําดื่มมิรินดาจังเนาะแท็กซี่ก็มีอันนี้นะเอาไปของที่คิมเป็นคุณต่างอันนี้เป็นน้ำสเวทบักน้ำเป็นน้ำบักน้ำนี่นะจะมีน้ำมะพร้าวก็มีน้ำอะไรล่ะน้ำมะพร้าวก็มีนะไปย่างเมื่อยมาเนาะคอแห้งสามารถมาซื้อพุทธนุ่นพันได้เนาะพันค่ายอยู่นี่พันค่ายอยู่นี่ทุกมือป่ะเนาะค่ายอยู่นี่ทุกมือเนาะตั้งแต่ประมาณจังโมค่ายอยู่นี่หรือว่ากระยาเป็นยังแกเศร้าเลยป่ะเศร้าเอ็ดจะ31 30มันจะมาค่ายน้ำนะจะค่ายแต่ตั้งแต่ตอนเช้ามันฮอดแรงประมาณนี้นะฮอดแรงโอ้โหายอยู่นี่ทุกคนนี่นะนี่นะพอมันก็อาจจะเมื่อยเนาะหิวน้ำเมื่อยป่ะเมื่อยเมื่อยหน่อยนึงเมื่อยนี่ยังบ่เมื่อยปานใดนี่ล่ะกับแม่นะอีแม่เมื่อยป่ะบ่เมื่อยอ่ะบ่เมื่อยแม่น่ะย่างเลาะได้น้อยนึงเนาะเพิ่นก็ย่างไก่ว่าได้เนาะก็จะพาเพิ่นย่างแบบเบาๆนะก็พาเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้พวกเขาก็มาฮอดที่วัดศรีสะเกดเนาะจะพาไปชมบรรยากาศอยู่ทางไหนเนาะหลังจากนั้นก็จะพาไปชมฮอดพระแก้วเนาะซึ่งว่าวัดศรีสะเกดและฮอดพระแก้วจะอยู่ใกล้ๆกันนี้เลยเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเลยนะดูทางเข้าเนาะวัดศรีสะเกดถึงว่าอยู่ทางไหนนี่วะทางไหนนี่จะงามเลยเนาะทางไหนวัดแล้วก็จะเป็นวัดที่บ่ถูกหุบผ่านจากสยามในเมื่อก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบรรยากาศเนาะว่าจะงามซะได้ของเนี่ยอยู่ไหนนี่เนาะจะเป็นจุดที่ว่าเขาอาจจะเข้าไปทางไหนเนาะวัดศรีสะเกดเนาะซึ่งว่าอยู่นี้พระจะเปิด8โมงนะ8โมง5 17โมงตอนแรกนะวันจันทร์5วันอาทิตย์นะซึ่งว่าคนเหล่านี้เนาะก็5,000คนตาวเทศาสิฝันเนาะซ้ำกับ UT พระธาตุร่วงเนาะพาเข้าศพไปนำกันเลยซึ่งว่าเขาเข้ามาได้เนาะก็ต้องได้มาซื้อปีเนาะได้เนาะหลังจากซื้อปีแล้วก็สามารถไปเลาะส่งเนา
เนาะวัดศรีสะเกษทางภายในแต่ว่าทางในเนาะเพิ่นบ่ให้ถ่ายวิดีโอนะเดี๋ยวจะพาย่างออมบริเวณทางนอกนะอันนี้จะเป็นความงดงามของวัดศรีสะเกษแห่งนี้เนาะก็จะเป็นวัดเดียวเท่านั้นเนาะที่บ่ถูกทำลายและหกหานนะในเสมอก่อนเนาะในสงครามสัญญามเนาะตามประบาทที่ว่าเราต่อกันมาอันนี้นะเพิ่นก็จะมีการบูรณะเนาะบูรณะบางส่วนแต่ว่าอารามนี้จะเป็นอารามนั่งเดิมอยู่เนาะงามๆเลยนอกจากตัวอารามแล้วเนาะเพิ่นจะมีอยู่อ้อมข้างนี่จะเป็นมีพระพุทธรูปเนาะหลายๆเลยพระพุทธรูปนะอยู่นี่นะมีพระพุทธรูปอยู่นี่หลายๆองค์เนาะน่าจะหลายพันเลยเนาะจะมีองค์ใหญ่องค์น้อยบางองค์ก็จะบ่มีเกตนะน่าจะถูกทำลายในเมื่อก่อนเองจะเป็นเพื่อนเอาทองนะทองเห็ดถึงว่าบางองค์ก็จะทึกทำลายเนาะเช่นอันนี้เนาะทึกทำลายก็จะมีล่ายๆเลยเนาะเพื่อนก็จะเอามาวางนะแสดงอยู่ออบนี่เนาะออบมาลามวัดนี่อาจจะเห็นความงดงามนะตัวนี้จะเป็นศิลปะเนาะอันงดงามและโดดเด่นนะจะเห็นนะจะเป็นลวดลายเหล่าเนาะในเมือกอเนาะงามเลยไอ้เนาะซึ่งว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่าเพิ่นหดส่งนะหดส่งพระเนาะจะปรากฏเห็นในช่วงบุญปีใหม่ลาวเนาะหลายๆวัดเพิ่นก็จะอัญเชิญเนาะพระพุทธรูปลงมาหดส่งเนาะสังสมาฮ้อพระแก้วนี่เพิ่นก็มีการบูรณะขึ้นใหม่เนาะแต่ว่าก็บ่ได้ดัดแปลงหยังเนาะเพิ่นก็จะมีการซ่อมแซมเนาะทาสีใหม่ในช่วงตอนนี้เนาะจะงามเลยเนาะลวดลายนะการตกแต่งก็จะงามนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะเอามาอันนี้ต้องได้ปลดเกิบนะมันต้องได้ปลดเกิบอยู่จุดนี้ก่อนขึ้นไปนะอ
พระพุทธรูปเนาะองค์ใหญ่ๆเลยเราอยู่ทางหน้านี่นี่เนาะอยู่รอบห่อพระแก้วนี่เนาะมันจะมีพระพุทธรูปเนาะมีหินที่เป็นแกะสลักนะเป็นหินศิลาจารึกนะนี่เนาะอันนี้เป็นพระพุทธรูปนะจะเป็นทองนะองค์ใหญ่เลยแล้วตัวนี้เนาะแสดงว่าอยู่ที่นี้มันจะแกะสลักนะเป็นภาษาบาลีเนาะจะมีหลายๆองค์เลยพระพุทธรูปที่เก่าแก่บางองค์ก็จะถูกทำลายเนาะในสงครามเมื่อก่อนถึงว่าอยู่นี่เนาะจะสังเกตเห็นเนาะจะถูกตัดเกศไปเนาะหลายองค์เลยอันนี้นะจะมีจั่วน้อยๆเนาะกับมาเที่ยวนะมีจั่วไหวดีมาแต่ไส้เนี่ยก็มาแต่วัดสีทานเนื้อวัดสีทานเนื้ออ๋ออยู่นครโคตรบอกอยู่นครหลวงอาจารย์นี่เนาะนี่นะพากันมาเที่ยวอ่ะแม่นพาดิกหน่อยมาศึกษาหลายๆก่อนศึกษาโอ้แม่มื้อนี้วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์เลยอ๋อพักเฮียนเนาะแม่โอเคอันนี้นะเพิ่นพาจั่วน้อยเนาะมาเบิ่งเนาะมาสมเนาะมาศึกษาเนาะสถานที่ต่างๆเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ฮะซึ่งว่าทางไหนนี่เพิ่นก็ให้เข้าไปเนาะแต่ว่าเพิ่นห้ามให้ถ่ายวิดีโอหรือว่าใช้โทรศัพท์เนาะทางไหนเนาะฉะนั้นก็จะสามารถถ่ายให้เบิ่งแต่รอบๆทางนอกเท่านั้นเนาะเจ้าจากห้องปากแก้วนี้ก็จะพาไปที่วัดซี่เมืองเราสามารถเอาออกจากห้องปากแก้วมาที่วัดซี่เมืองก็ไม่ได้ไกลนะคิดว่าน่าจะพอฮอดหลักนะยางมาประมาณนึงก็ฮอดแล้วที่เห็นตอนหน้านี่จะเป็นห้องรักเมืองแล้วนี่เนาะมันก็จะเฮ็ดงามๆเลยนะห้องรักเมืองนะอยู่แถวบริเวณวัดศรีเมืองนี่มันก็จะท่ายมันก็จะค่ายเป็นดอกไม้เนาะดอกไม้ทุบเทียนมีจ้ามีต้นต้นเทียนหรือว่าเป็นพระธาตุเพิ่งเนาะสามารถมาซื้อแล้วก็เอาไปสักการะบูชาเนาะสบายดีสบายดีด้วยครับพ่อและแม่มาเที่ยวเลยนะอยู่ชุดนี้มันจะมีค่ายนกแน่นอนดีนะค่ายนกให้ไปนกด้วยน้องสายทราบไว้น้องทราบไว้น้องเลยดูสบายดีดีนะอยู่นี้มันจะค่ายเป็นดอกไม้ทุบเทียนนะเราสามารถซื้อไปสักราบูชาเจ้าอย่าแม่ซี่เมืองเนาะนี่เนาะนี่นี่เนาะมีดอกไม้เนาะเดี๋ยวก็จะซื้อดอกไม้น้ำเพลินเนาะนะอันนี้ค่ายจังได้เนี่ยอันเป็นนี่แหละคือสิบพันจันแบบเขาบ่แต่งขันห้ากับสุด1 3,000 จีบอ่าโดยจันบ่แต่งขันห้าสุด1 3,000 โดยโอเคเอา2สุด2สุดนะ2สุดนะสุด1 3,000 จีบเนาะนี่นะนะนะก็มาซื้อดอกไม้เนาะดอกไม้ทุบเทียนนะหลังจากที่ว่าเฮาซื้อเป็นดอกไม้เทียนแล้วนะเฮาก็จะเข้ามาทางไหนนี่เนาะนี่จะเป็นทางในบริเวณวัดนี้นะเนา
ก็จะเข้าไปทางในอารามวัดเนาะไปกราบไหว้สักการบูชาซึ่งว่าวัดชี้เมืองนี่จะเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็จะมีผู้คนเนาะเพิ่นมากราบไหว้มาขอพรมาอย่างเนาะหลายๆเลยนะอยู่นี่เนาะอันนี้เนาะอยู่นี่มันก็มีสูตรรถน้ําเลยเนาะอยู่ที่วัดศรีเมืองนี่มันก็นิยมกันเนาะซื้อรถใหม่หรือว่ามาสูตรรถน้ํารถเคาะอย่างต่างๆเนาะนี่นะในอารามนี้ก็จะงดงามเลยฮะก็สามารถมามัดแค้นนะนําครูบาอาจารย์เพิ่นอยู่ที่วัดนี้ได้เอาสร้างคาถาอย่างมาถวายเลยประเคนมันก็ได้นะนี่เนาะจะมีพระพุทธรูปอยู่นี่เนาะพระพุทธรูปนี่จะเราจะเข้ามาทางไหนไว้เนาะมากราบไว้เนาะอยู่นี่เนาะเดี๋ยวมันจะมีผ่าเนาะมีผ่าเนาะมาใส่ดอกไม้แล้วก็ใต้เทียนนะนี่เนาะกราบไว้นกใบมาขอก่อนอยู่ดีนะจะมีไล่ๆคนนะส่วนไล่ที่จะเป็นช่วงตอนแรงตอนแรงนี่จะมีผู้คนมาไล่เลยแรง 4-5 โมงเนาะประมาณนี้นะขวเนาะมาเนาะพอแม่อายและน้องเนาะได้มาขอมาเทิงก็พากันมานี่เนาะซื้อดอกไม้มาสักการะบูชามาซึ่งว่ากิจกรรมอยู่ที่วัดศรีเมืองแห่งนี้เนาะก็สามารถมามักแค้นเนาะมาสูดรดน้ําเนาะจะมาไว้เนาะหลังจากนั้นก็สามารถมาเสียงโซ่เสียงสี่อยู่นี่เนาะเป็นเสียงสื่อนะนี่เนาะพอกับแม่มันจะมาเสียงโซกเสียงสี่ได้เบอร์ยังไงสิบเอ็ดไหมเออเบอร์สิบเอ็ดทั้งหมื่นกันสิบเอ็ดเลยเอาวันนี้เนาะพอกับแม่มันเสียงพร้อมกันได้เบอร์ที่สิบเอ็ดเราพอดูเห็นแล้วมันอ่านพอดูมันเสียงคนละเธอมันได้เบอร์ที่สิบเอ็ดอ่านพอดูเห็นว่ามันที่ไหนสิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดเราอ่านพอดูจ้าเจี๊ยบที่เซนนี้ถึงวัดชิงไซท่านนี้นี่บุญญาสัตว์ชุกเซียเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกเนาะอายในก่อนเนาะเป็นยังไงมื้อนี้สุดยอดเลยนะครับมานําพ่อแม่แล้วก็พามีโอกาสได้พามาเที่ยวเป็นครั้งทําอิฐเนาะนับคิดว่า40ปีกว่าตั้งแต่เกิดมาแหละก็เป็นครั้งทวีที่ดีมีโอกาสได้มานําพ่อแม่และไอ้น้องมาใช้ชีวิตแบบเป็นเที่ยวแบบอิสระขนาดนี้เนาะส่วนตัวนะถือว่าดีใจนะดีใจไล่โอเคนะเราจะมาท่าความรู้สึกของน้องสายเนาะนี้เนาะอันนี้จะเป็นน้องสายล่าเนาะกับยูทีนครหลวงจันทร์เนี่ยมื้อนี้รู้สึกเป็นยังไงรู้สึกได้มาพาพ่อแม่มาเที่ยวนํากันมื้อนี้มื้อนี้สําหรับตัวข้าพเจ้าเองก็รู้สึกดีใจหลายเนาะที่ว่าพาพ่อแม่มาลิ้นมาเที่ยวนครหลวงจันทร์เพราะว่าก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ว่าจะได้มาเป็นครอบครัวใหญ่แบบนี้เนาะก็ว่างว่าจะมีครั้งต่อไปเนาะอาจจะเป็นล่วงหัวบ้างเนาะต่อไปโอเคนะอันนี้นะก็เข้าใจน้องสายเนาะนะแล้ววันนี้ก็จะมาที่อันนี้เป็นแม่เนาะแม่ของไปลินไส้เนาะแล้วจะมาถามความรู้สึกเนาะจะว่าเป็นภาษาท้องถิ่นเนาะภาษาลือเนาะจะถามปีหนซื้ออีแม่มือนี่มือซื้อมาเที่ยวสบายรู้สึกอันมวลมดมวลใจสบายใจภาพคงใจที่สุดอยู่มานําลูกพาเที่ยวลูกทั้ง3คนนี่มาพาเที่ยวดีกว่าเมียนี่ก็เป็นเมียปลินไส้ก็เป็นลินไส้นี่ที่ว่าพามาเมียมาเที่ยวดีอกดีใจขอบใจก็ได้ซื้อมวลเนาะมวลหลายแต่ว่าอันเป็นครั้งแรกโดยชีวิตครั้งทวีตเนาะก็ยังบ่เคยมีโอกาสได้มาเที่ยวกันแต่ว่าบ่เคยได้มาเที่ยวนําลูกจักเธออายุฮอด60ปีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลูกเลยพามาเที่ยวก็ดีอกดีใจนําลูกขอบใจนําลูก
ดีใจเนาะดีใจหลายเบิ่งเพิ่นก็คือสิมีความสุขนะมันยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะวันนี้ก็จะมาต่อที่พ่อนะอันนี้เป็นพ่อเนาะสูงสูงซ้ำกันเลยเนาะนี่นะหน้าคือกันบ่นี่เนาะเบิ่งเนาะคือกันบ่เนาะจักคือๆนะเป็นจังซี่พ่อมื้อนี้รู้สึกแบบเป็นจังซี่โอ้ดีใจหลายมาเห็นบ้านกว้างต่างใหญ่มอยบ้านบัดนี้แม่นวัดศรีเมืองบ้านบ้านสุดท้ายเป็นครั้งแรกครั้งที่1มาก็ดีอกดีใจโอ้รู้สึกว่าดีใจหลายเข้าใจนางลูกนางเต่าเออนั่นโอเคนะนี่เพิ่นก็มีความสุขนะยิ้มแย้มแจ่มใสก็โอเคเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะครอบครัวเนาะที่พากันมาเที่ยวลินอยู่จุดใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆบ่อนเนาะที่พาไปเที่ยวจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะกาปริไซก็จะขอลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี